สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนนูนครับทาง Sony PlayStation นะครับเขาได้ทำการประกาศลดราคานะตัว PlayStation Plus 1ปีลดถึง 50% เลยนะครับผมเหลือเพียง590บาทลุงแมวก็เพิ่งเห็นตัวโปรโมชั่นตัวนี้ได้ 2-3 วันพอเห็นก็ตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับกำลังคิดว่าจะไปกดรัวๆนะแต่ว่าพออ่านรายละเอียดก็อ้าวจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้ทุกคนนี่นะวันนี้นะครับเราจะลองมาดูนะว่ารายละเอียดของตัวการโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ PlayStation Plus ลด 50% เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าหากคุณกำลังตามหาลำโพงสำหรับเล่นเกมรองรับระบบ Dolby เสียงกระหึ่มเสียงโอบรอบตัวตำแหน่งชัดเจนศัตรูมาซ้ายขวารู้หมดเสียงระเบิดตูมตามสะใจเชื่อมต่อง่ายได้ทั้ง PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switchพร้อมระบบบลูทูธในตัวฟังเพลงก็มันเบสลงลึกเสียงกลางแหลมโดดเด่นตำแหน่งชัดมาพร้อมระบบแสงไลท์เอฟเฟกต์เสริมบรรยากาศในการเล่นเกมลุงแมวอยากขอแนะนำ JBL Duo ลำโพงเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับอันนี้เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับผมลุงแมวก็เอามาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเลยนะ PlayStation Store ของประเทศไทยนะครับเรามาดูกันนะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็การเป็นสมาชิก12เดือนนะครับลด 50% จากราคาปกตินะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้นะครับไปจนถึง9โมงนะครับ9โมงเช้านะสำหรับนี่นะนี่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าตอนนี้นะครับคุณเป็นสมาชิก PlayStation Plus อยู่นะคุณไม่สามารถที่จะซื้อโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะเป็นสมาชิกก็หมายความว่าคุณยังมีวันเหลืออยู่นะครับคุณยังมีวันเหลืออยู่ของ PlayStation Plus คุณไม่สามารถจะซื้อเจ้าตัวโปรโมชั่นตัวนี้เพื่อต่อไปได้เลยนะครับต่ออายุทำไม่ได้นะอันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่จะสมัครสมาชิกนี้นะก็คือเป็นผู้เล่นนะที่ไม่เคยเล่น PlayStation Plus มาก่อนนะครับแล้วเขาก็อธิบายรายละเอียดข้างล่างนะว่าถ้าเกิดเราเป็นสมาชิก PlayStation Plus เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็สามารถเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ได้นะก็คือเล่นหลายคนนะครับแบบออนไลน์กับเพื่อนได้ซึ่งอันเนี้ยไม่นับรวมเกมฟรีทูเพลย์นะเกมฟรีทูเพลย์เนี่ยเราสามารถเล่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Fortnite Call of Duty Warzoneก็น่าจะประมาณนี้นะที่เล่นกันเยอะๆนะครับผมพวกนี้ไม่ต้องการ PlayStation Plus นะครับเล่นได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่น Call of Duty Cold War เกม Battlefield นะครับเกมพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราเสียเงินซื้อมานะครับไม่ได้เป็นเกม Free to Play นะส่วนใหญ่ก็จะต้องเสียเงินในการเล่นออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะนอกเหนือไปจากการจ่ายเงินเพื่อเล่นออนไลน์นะครับในการเป็นสมาชิก PlayStation Plus เนี่ย1เดือนนะเรายังสามารถได้เกมฟรีๆด้วยนะครับก็มีทั้งเกม PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยโดยในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแจกเกม PlayStation 5 1เกมนะครับแล้วก็เกม PlayStation 4ประมาณ2เกมแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับในทุกเดือนเดี๋ยวนี้นะแทบจะทุกเดือนเลยนะครับ Sony เนี่ยเขาก็จะมีการลดราคาเกมแบบดิจิตอลอยู่แล้วนะถ้าใครเป็นสมาชิก PlayStation Plus เนี่ยก็จะได้การลดราคานะครับที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเกมกอไก่นะครับปกติเสนอลดอยู่แล้ว 50% แต่ว่าพอเป็นสมาชิก PlayStation Plus อาจจะได้ลด 60% หรือว่าได้ลด 75% แบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะมีการเซฟไฟล์นะครับในระบบคลาวด์นะถ้าเราเปลี่ยนเครื่องไปมาก็สามารถที่จะสลับเล่นได้เลยนะครับแล้วก็บางทีนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น Exclusive Access นะก็คือสามารถเล่นเดโมหรือว่าเบต้าได้ก่อนคนอื่นก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่ไม่เคยสมัครนะลุงแมวว่าค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง590บาทเท่านั้นนะรีบไปกดกันรัวๆเลยนะครับใกล้หมดเขตแล้วกดเสร็จนะสิ่งที่ต้องทำเลยทันทีนะครับก็อย่าลืมโหลดเกมนะโหลดเกมของ PlayStation Plus มานะครับถ้ายังไม่เล่นนะก็สามารถกดเก็ตนะครับเพื่อให้อยู่ในตัวห้องสมุดเกมของเราก่อนก็ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราอยากเล่นเนี่ยค่อยกดดาวน์โหลดก็ได้เหมือนกันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นอัปเดตสั้นๆนะสำหรับโปรโมชั่น PlayStation Plus รีบสมัครนะเพราะว่าถึงวันที่31เดือนนี้เท่านั้นนะครับผมขอบคุณที่ดูมาจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ